13 ชีวิตเขาเป็นฝ่าเอาผ่านไปเวลาเข้าสู่ที่ตั้งตรงนี้สถานที่ก็พอที่จะนำรถกำลังนอนไปได้ก็จอดในพื้นที่ตื่นเช้ามามันออกจากห้องเช้าเท่าประกาศเคอร์ฟิวห้ามห้ามทุกคนอยู่ในพื้นที่เขาพูดที่เขาว่าพื้นที่ตรงนี้นะห่างจากไปทั้งหมดน่าจะเป็น200 เมตรถึงจะได้ไม่ได้เปิดไม่ได้เดินลงไปปากถ้ำในวาระบริเวณที่ผู้สื่อข่าวได้เดินขึ้นกองเต้นกองกันแน่นะในยามเช้าพอตื่นมาก็เจอเลยก็ได้ยินเสียงประกาศตุ้มตันมันเป็นคำพูดคนถ้าเราตั้งใจไปถึงที่หมายปลายทางก็จะลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นคนมาจากนอกพื้นที่เข้าถึงพื้นที่นั้นในฐานะอะไรก็ว่ากันไปก็มีการสอบถามเป็นนักข่าวไหมใครเท่กว่าไหมมาสนใจอะไรต่างๆไหมมาช่วยเหลืออะไรเรื่องอะไรไหมประมาณนี้ครับเอาสุดท้ายก็ไม่มีโรงล็อกเรื่องทำงานพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันใหม่พอเวลาพรุ่งนี้เช้าที่ว่าเนี่ย
7โมงเช้าก็ไปประกาศเคอร์ฟิวย้ายออกจากจุดนั้นไปเคลียร์กันที่รู้ว่าจะมีนายทหารใหญ่มาจัดการสั่งการเปิดบ้านนะใหญ่แล้วกันทำน้องกันมาเรื่องของพื้นที่ก็รับได้ก็แล้วกันก็ต่างคนต่างไปมีปัญหาลุงหงอไม่เคยมีปัญหาเลยใครอยู่แล้วนะเพราะว่าคนที่อยู่ในภารกิจอันหน้าสิวหน้าขวานนี่มันก็น่าเห็นใจมันหลายหลักมากชนิดเกินมันจะวางแผนไปก่อนก็ไม่ได้ในการเจอบุคคลนู่นนี่นั่นตอนเช้าก็ยังมีฝนพรำๆนิดนึงนะไม่ถึงกับกลางร่มเดินนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงกับเปียกนิดหน่อยตกสายมาก็ไม่มีความมีฝนนะครับกลางวันก็มีกันนิดหน่อยก็เดินก็ไม่เปียกแต่มาถึงตอนนี้เวลานี้ไม่มีสักหยดเดียวท้องฟ้าก็ถึงไม่แจ่มใสก็มันจะมีเมฆคลุมอยู่ก็แล้วกันสรุปก็คือฝนตกน้อยมากนะครับคงจะย้อนแย้งทางด้านอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าไม่ทราบก็แล้วกันนะท่านก็ติดตามข่าวสารเลยก็แล้วกันผมไม่ติดตามอยู่แล้วเพราะนั้นรู้ต้นเรื่องไปมาก็พอแล้วผมไม่ถอยหลังแม้แต่ไม่รู้ว่าผ่านๆมาผมก็ไม่อยากจะย้อนรอยสักเท่าไหร่หรอกเท่าความเฉยๆหรอกมาถึงตอนนี้เวลานี้ถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแบบไหนล่าสุด13ชีวิตออกมาจากเอาว่าถึงโรงพยาบาลกันแล้วกันนะแปลว่าเขามีความรวดเร็วนะก็ต้องยกย่องมากนะครับเข้าเวลาได้ไหมตื่นเช้ามาเนี่ยประกาศเคอร์ฟิวจ้ะนี่เคลียร์พื้นที่อาณาบริเวณปากถ้ำทั้งหมดกันแล้วกันรวมทั้งถนนหนทางในการที่จะสัญจรก็แปลว่าเหตุการณ์ตรงนี้เขาจะรู้เบาะแสมาตั้งแต่อย่างน้อยสุดก็ต้องเที่ยงคืนนะครับจาก13ชีวิตอยู่ในถ้ำนั่นนะกับปากถ้ำเห็นไหมฮะให้เตรียมการเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วได้รับคำสั่งด่วนจากผู้บัญชาการแล้วก็ว่ากันไปมันถึงจะเหตุการณ์ถึงจะทันนะถ้าหากว่าดูตามนี้นะเพราะว่าเราอยู่ภายนอกเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ปลายทางใช่ไหมใช่นะต้องเข้าใจนะคนที่ต้นทางนะต้นทางจริงๆนะมาจากเด็ก13ชีวิตอย่าลืมนั่นคือต้นทางจริงๆต้องเข้าใจในกรอบนี้ด้วยการที่ติดต่อปากจากปากถ้ำเข้าไปอยู่ในถ้ำคือต้นทางนะใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นการสื่อสารแบบโทรศัพท์ทันเดียนใดใช่นะมันเป็นการดำน้ำเข้าไปแล้วมาส่งข่าวสารเป็นทอดๆออกมาอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเข้าใจในการเดินทางนู่นนี่นั่นของเขานะครับก็จะส่งต่อขึ้นมาได้เป็นอะไรนะอย่างที่บอกข้อจริงอะไรกันนะให้มันจะข้อจริงๆนะจริงๆไม่ปนเท็จนะให้รู้ไว้ของจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงจุดเดียวจุดเริ่มต้นนะครับจำเป็นหลักนิดนึงครับของจริงเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือในหนึ่งบอกว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนั่นแหละโอเคนะพอเวลามันห่างจากจุดนั้น5เมตร10เมตรไม่ใช่ของจริงแล้วนะทีเนี้ยต้องเข้าใจให้ได้ในจุดนี้ไม่ฉะนั้นมันเป๋ไปหมดคนติดตามข่าวสารใดๆเนี่ยเอาล่ะพอเวลาเขาจะติดต่อมาจนทั้งที่สุดตัวล่าสุดไม่ใช่เลยต
ถึงโรงพยาบาลเขาจะมีโค้ดสัญลักษณ์เรียกหมู1หมู2หมู3หมู4หมู5แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าหมูป่าหมูป่านี่ก็เลยติดตลาดโลกก็แบบต่อไปนี่อย่าลืมนะคำเดียวนี่นะมันจะติดมันการนะเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของอะไรของมนุษยชาติได้ไหมครับไม่รู้ผมคิดถึงขนาดนั้นเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาตินะฮะถ้าผมคิดนะฮะมันเป็นกลุ่มของเด็กผู้ใหญ่ทุกคนก็ให้ความสนใจกับเด็กอยู่แล้วเด็กอายุ12 13 45กําลังเติบโตกําลังจะนั่นนั่นกําลังเพียวกันแล้วกันนะใช่นะฮะเมื่อไปตกติดกับดักนั้นก็เลยความสนใจใฝ่อยากรู้อยากเห็นของผู้คนหรืออยากสงสารก็สงสารเลยทั้งนั้นมันถึงได้ขยายใหญ่โตออกมาให้กับนานาชาติได้รับรู้กันอย่างกว้างขวางที่ผมเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาตินะครับผ่านสื่อออนไลน์ใช่นะแล้วก็สื่อทีวีกระแสหลักกระแสรองมันมากนะทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยไม่รู้ผมประเมินในส่วนตัวผมนะฮะไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนนะจะรู้เรื่องของ13ชีวิตกลุ่มนี้ซึ่งมันเป็นตัวเลขปริศนาธรรมของมนุษยชาติด้วยเหมือนกันนะเป็นตัวเลขที่เป็นอัปมงคลอย่างยิ่งยวดนะฮะฝรั่งจะบอกว่าเป็นตัวเลขอัปมงคลอย่างยิ่งรวดที่ไหนได้เป็นตัวเลขที่เป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติได้อย่างได้อย่างว่องไวทันใจเพราะเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยครับมันเป็นตัวกระจายได้อย่างง่ายได้แล้วก็รวดเร็วนะครับน่าขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ไว้นิดหนึ่งครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกบ้านเราดอททีวีเนี่ยเวลาดูข่าวสารก็ดูกันขอบขายพวกนี้บ้างนะครับมันจะได้มีคำว่าช่างใจได้นะฮะเอาละ ผมนั้นผมไม่ค่อยจะรุ้นนะฮะผมไม่รุ้นกับเหตุการณ์นะให้ทราบไว้เนื้อหนังมังสาจิตใจผมจะไม่รุ้นกับเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นแปลว่าไม่ตื่นเต้นโอเคนะ ทำไมมันถึงทำไมจึงไม่ตื่นเต้นก็ผมพยายามที่บอกทุกคนบอกว่าจงทำใจให้สงบนะเมื่อมันสงบได้มันก็จะไม่ตื่นเต้นกับแขนนั่นเองใช่ไหมเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัตินะฮะเมื่อเวลามันอยู่ในความว่างหรือสภาวะของคำว่าอากาลิโกเนี่ยมันไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจนะฮะนั้นต้องเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงจาก1ไป2จาก A ไป B จากต้นทางไปถึงปลายทางนะเมื่อเราดับเหตุการณ์นี้แล้วก็สบายหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นโอเคนะนี่นะเข้าใจในเหตุการณ์ข้างนอกตัวเราผสมผสานกับภายในของตัวเราให้มันลงตัวนะใช่ไหมใช่นะแล้วก็ทำให้สงบพอสงบแล้วก็สามารถที่จะลำเลียงอะไรก่อนหลังได้ยิ่งฟังดูข่าวสารแต่ท่านแต่ละคนจับประเด็นจับทางอะไรมันหนึ่งสองสามสี่ห้าไว้หน่อยก็แล้วกันเอาไว้เล่าต่อไปนี่ก็เล่า5เป็น1 1เป็น10 10เป็น1โอ้ยคนฟังอย่างผมเนี่ยแย่นะพี่แต่วนอยู่นั่นนะวนอยู่ในอ่างนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฟังเพื่อทราบในการที่จะ ต่อกันไปมาถึงนาทีนี้ก็รอแต่หมายเลข1เขาจะมาแถลงข่าวห่างจากจุดที่ผมพูดอยู่เวลาเนี้ยประมาณสัก200เมตรได้มั้งอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าอบต.จำชื่อมันสักทีนึงไม่เคยจำในหัวใจเลยคนอะไรป่ายางอ่ะนะครับ
อบต.ข้างถนนนะฮะริมถนนใหญ่ถนนใหญ่ก็ถนนสายเชียงรายถึงแม่สายเนี่ยครับถนนสายเนี่ยนะครับเข้าใจตรงนี้ก็พอแล้วครับไม่นานนะเขาคงจะออกมาแสดงข่าวประมาณ 3-4 ทุ่มนะมั้งนั่นนะผมก็นอนอย่างนี้ผมไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมรู้ว่าออกมาไปผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปดูแล้วไม่อยากจะดูอยากจะเห็นด้วยซ้ำไปส่วนตัวผมนะนู่นมีเรื่องเดียวคืออย่าให้ฝนตกหรอกนะใช่ไหมโอเคข่าวสารเป็นไงบ้างครับฝนวันนี้อุตุนิยมวิทยาเขาว่าไงเห็นเขาบอกก็จะหนักหนาสากรรมไม่ใช่เหรอวันนี้ก็เพราะตรงนี้นะมันต้องด่วนจากพระเหล่าเจ้าพระยาถึงเชียงรายก็เพราะตรงนี้นะมันเป็นเรื่องหนักเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าน้ำมันมาทีนี้มันจะอยู่ได้ไงเราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าเด็กจะออกมาจากถ้ำได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของโลกเพราะทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ถือว่าข่าวดีของโลกถือว่าแต่ละส่วนแต่ละภาคส่วนในการทำงานก็นอกจากจะรู้สถานที่จริงรู้จริงภายในถ้ารู้ไม่จริงมันจะกำหนดการได้ไงครับ1-3-4-5ก็คงจะมีคำว่าอาจจะบางทีนะมนุษย์พันนี้จะไม่พูดคำว่าอาจจะบางทีนะฮะใช่ไหมครับคนที่มีความอะไรนะความชัดเจนอะเนี่ยนะคาดหมายคาดการเป็นเวลาต่อเวลาได้เลยเนี่ยใช่ไหมช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่อให้มันสอดประสานกันนะการรองรับนะ13ชีวิตจากต้นทางไปถึงสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่นั่นก็น่าจะเป็นโรงมดโรงหมอเนาะเออตรวจสอบสุขภาพนั้นก็ถูกต้องครับต้องดอกอย่างนั้นก็คือเขาก็วางแผนไว้ดีนะหนึ่งค้นหาให้เจอสองหาวิธีทำลำเลียงออกมาให้เกิดความปลอดภัยออกมาจากปากถ้ำนะปลอดภัยอันนี้แค่ปากถ้ำนะจากปากถ้ำก็ลำเลียงไปถึงเขาเรียกว่าเอามาเยียวยารักษานะครับเขาก็วางแผนได้สามช่วงก็เป็นไปตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญของบ้านของเมืองด้วยนะ13ชีวิตเนี่ยทำให้คนทั้งครึ่งโลกได้รู้จักประเทศไทยทีนี้พอเวลามาถึงประเทศไทยคนไทยแล้วเราก็อย่าลืมนะทีนี้ใช้โอกาสนี้นะครับใครจะบอกว่าวิกฤตจาก13ชีวิตให้เป็นโอกาสใช่ไหมล่ะก็รู้จักคนไทยรักสามัคคีกันนะครับเป็นการช่วยเหลือนั่นแหละครับมันก็จะเป็นผลดีตลอดทีนี้พอเวลามาถึงตรงนี้แล้วก็ทำไงล่ะจะให้คนในชาติรู้จักมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นมีความสะอาดใช่ไหมอาหารการกินมีความปลอดภัยนี่ครับมันก็เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ไม่ใช่รู้จักกันวืบวาบก็ทำความไม่ดีเยอะแยะตบกันตีกันเข็นฆ่ากันทางด้านการบ้านการเมืองการปกครองอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นปีไหนมันจะตั้งต้นสักทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่นะขอนะครับเรื่องนี้นึกถึงคนที่จะเกิดใหม่ใหญ่หลังมาหน่อยก็แล้วกันพฤติกรรมกิจกรรมใช่นะมันต้องเดินหน้าต่อไปนั่นสิครับอันนั้นจะถูกต้องเราไม่ได้เสียสักบาทเดียวโฆษณาชาติบ้านเมืองเลยครับอย่าลืมนะในการที่เขาจัดอย่างเช่นโอลิมปิกเนี่ยหรือฟุตบอลโลกทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็คือการโฆษณาประเทศชาติบ้านเมืองจะบอกให้รู้ไว้นะครับใช่ไหมชวนมนุษย์ในโลกนี้ไปหาไปบ้านเมืองของเขานะครับใช่นะทีนี้ส่วนทางบ้านเราเนี่ยคนบ้านเมืองอื่นเขารู้ว่าประเทศไทยด้วย13ชีวิตมันก็เป็นลักษณะการเชิญชวน
ให้เขามาในบ้านเมืองเราต่อไปเนี่ยมองตัวนี้ให้ออกครับเวลาเข้ามาบ้านเมืองต่อไปเขาไม่มาตัวเปล่านะเอาเงินมาใช้มาจ่ายเงินมันจะไปไหนก็ช่างมันเถอะอย่าไปคิดมันมากใช่ไหมฮะใช่นะเออมันต้องมีกินมีอยู่มีใช้อะมนุษย์ฉะนั้นก็ต้องเอาเงินเอาทองมาอยู่มากินมาใช้ก็ทำให้ใครล่ะเกิดการงานเกิดอะไรต่างขึ้นมามันพอเวลาเกิดการงานขึ้นมาแล้วนี่ก็สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็ต้องมีระเบียบวินัยต่อคนในบ้านอะไม่งั้นเข้ามาทีเดียวก็กลับบ้านไม่ต้องมาอีกเลยทีนี้เอาเห็นไหมเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเวลาก็มาเห็นพื้นที่ภูมิประเทศในบ้านเมืองเราตรงที่จุดนะคนที่แถวตะวันตกกลางมีแต่ทะเลทรายนี่บอกไปครับใช่นะไม่เห็นป่าเขาลำเนาพรายบ้านเมืองเราก็นักข่าวเข้ามาก็ต้องถ่ายทำเขาละครับใช่ไหมทีวีอะไรก็ว่ากันไปของแค่นี้นะก็เอาคนทะเลทรายมาบ้านเราได้สบายๆเห็นไหมแค่เห็นต้นไม้ก็โอ้โหอะไรกันนักกันหนาแล้วมองไหมครับเดี๋ยวไม่รู้นะผมเวลาผมมองไปอย่างนั้นนะนอนมาถึงตอนนี้ผมไม่ได้มองในลักษณะในโหนกระแสเกาะกระแส13ชีวิตผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะให้ดูใช่ไหมใครจะโหนใครจะแล้วก็ตามเข้าไปผมก็พูดแต่ตอนตลอดเป็นปริศนาธรรมนะธรรมชาติเกิดครั้งนี้ทำให้มนุษย์หาคำตอบได้แล้วบ้านเมืองก็มีคำตอบแล้วเอาเด็กออกมาได้เรียกว่าหนึ่งหรือสองหรือสามสี่คนเนี่ยคนต้องลำเลียงหนึ่งมันมาหนึ่งได้สองสามก็ต้องมาได้ก็แค่นั้นคิดอยู่แค่นั้นเองมันวิธีการมันบอกบันไดขั้นแรกมันปีนยากที่สุดใช่ไหมเอามาหนึ่งแล้วที่สองก็ติดตามมาก็ง่ายขึ้นเพราะรู้จักจังหวะรู้จักวิธีการมันก็เป็นของธรรมดาในการพัฒนาในการทำงานก็เหมือนกันประกอบอาชีพก็เหมือนกันไปไหนมาไหนก็เหมือนกันนะครับยกเว้นคนที่ไม่ได้คิดในสิ่งที่ลุงหนอกกำลังเล่าให้ฟังนี่ก็มันก็หาความเจริญไม่ได้ก็แค่นั้นเองก็ใครจะว่านะใช่นะหรือว่าชั้นนี้ก็ต้องผมว่าผมมีแค่นี้นะผมจะไม่ได้ไปอะไรต่างเนี่ยมันถึงวงนอกเลยทีเนี้ยใช่ไหมครับวงนอกองนอกที่มันต้องออกมากันที่ว่าเนี่ยครับใช่นะพอได้นะครับมันถึงวงนอกวงนอกก็คือสิ่งที่จะต้องเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจที่พูดเนี่ยปริศนาธรรม13ชีวิตทำให้เกิดสังคมมนุษยชาติในโลกไปเนี่ยตื่นเต้นมากมายก่ายก่อนต่อมาก็เป็นเศรษฐกิจสำคัญว่าการปกครองบ้านเราต่างหากการปกครองที่ว่านี้นะฮะมันก็คือเรื่องของอะไรระบบทางราชการนี่นะครับการปกครองก็อยู่ในจุดนี้ระบบระเบียบทางราชการเนี่ยจะตอบสนองกับบุคคลที่ไปมาหาสู่ให้เกิดความคล่องเนื้อคล่องตัวได้มากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับมันก็ต้องอยู่ในกรอบนี้นะต่อไปเนี่ยหรือใครจะว่างไงทีเดียวผมว่างั้นนะถ่ายทอดสดโทษทีเป๊ะเอาละไม่ทราบว่ามีกี่ชีวิตเนาะบ้านเราวันเนี้ยแถวนี้อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีต้องใช้ 4G โดยปกติก็เลยหมุนช้างถ้าอยู่นั่งก้าวมันต้องขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยนั่งก้าวมันต้องใช้ตั้ง100 เมกนี่ไอ้นี่ใช้ระบบโทรศัพท์ 4G ที่ใช้กันอยู่มันก็เลยไม่ทันการไงทำไงจะทันการเนี่ยเลยเปิดดูไม่ได้เลยเลยไม่รู้ว่าไผเป็นไผงานเนี่ยใครจะมาก็เลยไม่รู้ว่าไผเป็นไผเด้อไปไหนล่ะดูสิทำไมถึงดูไม่ได้เนี่ย
ในรถก็สมภะสัมภารกนะดูมีแล้วก็จับโยนใส่โยนใส่แล้วแต่พิถีพิถันอะไรก็แล้วก็หนาตกคือก็นอนอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะสบายร้อนก็เปิดแอร์สเลยทิ้งไว้ผมก็เข้าท่าดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ร้อนเนาะเขาท่าเดี๋ยวจะดูมีใครจะถามไถ่ในนี้หน้าจอนะตอนนี้เรื่องไลฟ์ฟังก็มีแค่นั้นนะครับผมจอในวงนอกนะตอนนี้ก็ออกมาก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพก็แค่นั้นเองมีอะไรนะเอามาทำที่ให้ ไม่ฝนตกไม่ตกก็ดีเหมือนกันก็แค่นั้นถือบทภารกิจแล้วเดี๋ยวที่นี่ยกเลิกการเดินทางไปออสเตรเลียไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจะเปลี่ยนคำก็ไม่ได้เลยทีเดียวแล้วไปไม่ใช่พอเวลายกเลิกมันก็ต้องหลายเรื่องหลายราวแล้วเกินทำไมนะมีไหมมีคลื่นพอที่จะดูเป็นมอนิเตอร์ไลฟ์สดของตัวเองนี่แหละครับที่ว่าแล้วก็จะได้รู้ว่ามีใครอยู่หน้าจอกันมาบ้างจะถามถ่ายไปมารูปแบบไหนจะได้อธิบายให้ฟังตามรูปแบบของรายการเรียกว่าการสื่อสารแบบนี้เลย two way communication การสื่อสารสองทางอย่างผมมาถึงบ้านท่านท่านก็จะมาถึงผมโดยเวลาที่มันห่างกันอยู่สัก7นาที8นาทีโทษวินาทีในเรื่องของเฟซนะฮะส่วน YouTube ผมก็ดูหน้าเฟซนะหน้า YouTube ไม่ได้ดูมีเครื่องเดียวก็ต้องดูได้เพียงเครื่องเดียวได้ดูแค่หน้าเฟซส่วน YouTube ก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีมอนิเตอร์ดูถ้าติดตั้งก็ได้เพราะว่ายังมีเครื่องมันจะเลอะเทอะจนเกินไปทำให้ผมบอกแวกบอแวหรือเปล่าได้ทั้งหมดนะครับท่านจะอยู่ทุกๆก็ส่งผ่านไปเป็นเฟซก็ได้ปัญหาอะไรในการที่จะถามไทยใดๆแบบ two way communication สองทางท่านต้องเห็นการดีนี่ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุทาหรณ์สอนมนุษย์ครั้งนี้บ่งชี้ให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารเมื่ออยู่ในปลาต้นทางจริงนะไม่สามารถสื่อสารได้นะครับมือถือมือถอยสื่อสารไม่ได้เลยครับเพราะว่าในมุมมืดในด้านมืดนั้นนะมันเป็นพลังอันหนึ่งที่ไม่สามารถไม่ว่าจะรับหรือส่งก็ไม่ได้ต้องเข้าใจนิดนึงภายในถ้ำนั่นนะครับก็ธรรมชาตินี้สื่อสารมันบอกให้รู้ได้ว่าต่อไปก็จะมีคนคิดขึ้นมาเนี่ยสื่อสารจากในที่มืดตึ๊ดตื้อกันออกมาได้ก็มีมนุษย์คิดต่อไปอีกแล้วก็เรียกว่าต่อยอดเหตุการณ์ครั้งนี้นะปรากฏการณ์ของมนุษยชาติครั้งนี้ทำให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ต่อไปข้างหน้าให้ดีขึ้นพัฒนายิ่งขึ้นเทคโนโลยีก็ต้องมายิ่งขึ้นอย่างเป็นต้นโอเคไหมครับถ้าเข้าใจในกรอบนี้มันก็เป็นการสร้างสรรค์